สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทะโดกราฟในช่วงเช้าวันนี้ก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างเพิ่มเติมจากหนังโรงของ King Oger และ Commander Geese ที่ก็ยังคงเป็นตัวอย่างสั้นๆเช่นเดิมแต่ที่น่าสนใจก็คือมีการปล่อยเรื่องย่อของทั้งสองเรื่องนี้ออกมาด้วยก็มาเริ่มกันที่ Osama Sentai King Oger Adventure Heaven พิธีเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชกำลังมีขึ้นที่ปราสาทคอเคซัสคาบูโตที่ชูกอดดำใช่แล้วนี่ก็คือที่กีระฮาสตี้ได้กลายเป็นราชาแห่งชูกอดดำเมื่อเหล่าราชาจากประเทศต่างๆได้มารวมตัวกันยันมะฮิเมโนริต้าและคังอุรากิเพื่อเฉลิมฉลองการกำเนิดของราชาองค์ใหม่แต่ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นต่อหน้ากีระเธอได้บอกว่าเธอคือผู้นำทางสู่ดินแดนแห่งความตายฮาคาบาก้าดูเหมือนว่าก่อนที่ราชาคนใหม่จะได้ขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์ราชาแห่งชูกอดดำจะต้องเดินทางไปที่ฮาคาบาก้าเพื่อฟังประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของชูกอดดำจากเหล่าบรรพบุรุษเจเรมี่ได้เข้าร่วมการต่อสู้กีระและทุกคนได้เริ่มต้นการผจญภัยอันยิ่งใหญ่เข้าสู่ฮาคาบาก้ามาทางฝั่งของคาเมเดอร์กีสเอสทั้ง4คนและจิงซอกสีดำกันบ้างจู่ๆโลกนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนเควะเนองมิชินากะและซูโมริได้ถูกส่งออกไปยังโลกต่างๆและด้วยเหตุผลบางอย่างเอสทั้ง4คนได้ปรากฏตัวขึ้นที่โลกนั้นและมีรูปลักษณ์ที่แปลกไปมิน่าเชื่อแต่เอสถูกแยกออกเป็น4คนและต้นเหตุนั้นก็มาจากเกมทำลายล้างโลกที่เริ่มต้นขึ้นโดยบุคคลปริศนาจากอนาคตเอสและโลกนี้ได้ตกอยู่ในสภาวะวิกฤตและผู้ที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องราวครั้งนี้ก็คือคาเมเดอร์ไทคูนนาโกบัฟฟาเคโลโลโปและพังแจ็คและผู้ที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างคาดไม่ถึงก็คือกีสสีดำโชคชะตาของโลกนี้จะเป็นอย่างไรในตัวอย่างก็ได้เผยภาพตัวละครที่เป็นปริศนาถ้าจากเรื่องย่อก็คงพอคาดเดากันได้ว่าคือคนจากอนาคตและดูแล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงด้วยนะครับในส่วนของคาเมเดอร์ครอสกีสก็ยังคงบอกกับเราว่านี่คือผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์และเพลงประกอบของภาคนี้ก็จะมีชื่อว่า Desire ร้องโดยวงโชนะโนคาเซคาเมเดอร์กีสเอสทั้ง4คนและจิงจอกสีดำกับโอซามะเซนไต King Oger Adventure Heaven ก็จะเข้าฉายที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่28กรกฎาคมนี้และก็แถมท้ายกันอีกนิดเรื่องราวในช่วงเช้าวันนี้กับการยืนยันชื่อร่างฟอร์มใหม่ของไทคูนที่จะใช้ชื่อว่าคาเมเดอร์ไทคูนบูจินซอสซึ่งเขาก็จะใช้บูจินซอสบัคเคิลในการแปลงร่างทั้งฝั่งของ King Oger เองก็ไม่น้อยหน้าในตอนต่อไปก็จะได้มีการเปิดตัวร่างอัปเกรดของคุงอตาโอเจอร์ที่ตอนนี้ก็ยังไม่เปิดเผยชื่อแต่เดี๋ยวในสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีข่าวประจำเดือนและรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมออกมากันแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องย่อของ King Oger และก็ Commander Geese ฉบับหนังโรงก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ